สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกนะคะแบบง่ายกันค่ะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่33เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะจากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะสีของริบบิ้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆดึงออกมากว้างๆนะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวนะคะด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดค่ะเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือสอดเข้าช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทำมุมกลีบนะคะกลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้ค่ะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนค่ะจับลักษณะนี้นะคะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะชันนิชิเราดันตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้เลยดันกลีบให้กระชับนะคะให้ได้ปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังชันนิชิเราดันไว้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะใช้นิ้วชี้แล้วดันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้เส้นที่3นะคะเส้นนี้พับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะมองริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้ค่ะเพื่อนก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้ค่ะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะแบบนี้แล้วก็หมอนริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะจากนั้นก็ดึงนะคะเ
พอเราทำครบทั้ง4เส้นเพื่อนๆก็ไล่ดูกลีบนะคะดูกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะกลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทำกลีบด้านในนะคะเกสรด้านในตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะจับลักษณะนี้นะคะเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะเส้นที่เราจะทำคือเส้นด้านซ้ายมือค่ะเราจะมาสอดตรงนี้ค่ะเส้นนี้นะคะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะเส้นนี้ลงมานะคะพับลงมานะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาค่ะแบบนี้ค่ะเราจะข้ามเส้นนี้มาสอดตรงนี้นะคะเส้นที่ทำเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดเส้นตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเส้นที่2นะคะข้าม1นะคะข้าม1เส้นแล้วมาสอดเส้นนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะปลายริบบิ้นเขาก็จะมาชนนะคะกลีบด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมานะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงรวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2ก็ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดเส้นนี้ค่ะอ้อมเส้นนี้มานะคะแบบนี้พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะข้าม1เส้นนะคะแล้วมาสอดตรงนี้ค่ะพับมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะเข้าไปด้านในกลีบด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปเส้นที่3เส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นนี้นะคะมาลงมาแบบนี้เราจะสอดด้านล่างตรงนี้ค่ะข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดด้านล่างตรงนี้พับนะคะริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้ค่ะพลิกกลับด้านมานะคะดึงออกมานะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยข้ามมุมตรงนี้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะตรงนี้จากนั้นเพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆจะตัดตรงนี้ออกก็ได้นะคะหรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็ให้นำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสานไล่ขัดนะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดกันริบบิ้นเลื่อนหลุดด้วยนะคะถ้าเราไม่ติดนะคะเหรียญก็จะหลุดนะคะริบบิ้นก็หลุดนะคะติดแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ตรงนี้ก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะนี่เลยแล้วก็จะได้ดอกไม้นะคะแบบง่ายๆนะคะสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ